สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาเจอกันแล้วนะฮะกับรายการยู21 x World Cup 2022นะครับผมเย่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 ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็กลับมาเจอกันแล้วนะครับก็ตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วนะครับกับรายการนี้ซีรีส์นี้นะครับผมแต่ว่ามันเป็นเพิ่งเรียกว่าไงมันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นครับเพราะว่าทีมนี้นะครับเป็นทีมเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นทีมสุดท้ายของกลุ่ม A แล้วนะครับผมก็ผมต้องบอกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยจริงๆแล้วผมสนใจนะผมกกก็็อยาาทํแล้ว ถือว่าแอบเอาใจช่วยเชียร์เล็กๆเหมือนกันเพราะว่ามันมันถือว่าแบบปีที่แล้วมันก็หายไปใช่ไหมล่ะในฟุตบอลโลกฟุตบอลยูโรอะไรแบบเนี้ยนะครับก็รู้สึกว่าอ,อ,อยากเอาใจช่วยเพราะว่าเมื่อก่อนก็มีนักเตะที่ที่ผมชอบอย่างฟานเพอร์ซี่อยู่ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่าชุดนี้มันก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่ามีนักเตะที่แบบดาวลุ่งเก่งๆเยอะเหมือนกันในทีมนะ ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับก่อนจะเข้าสู่สูเนื้อหากันนะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับผมกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับพี่ๆคนไหนนะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8new นะครับผม BK8new หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณนะโอเคมาทีมสุดท้ายจากกลุ่ม A นะครับผมก็อสศวินสีส้มทีมที่ผมเชื่อว่า ก็น่าจะมีหลายคนที่แอบเอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันอยู่นะครับผมก็คือทีมชาติเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับผมก็จะพูดว่าอย่างไงดีมันก็เหมือนกับทีมชาติเซเนกัลนะเพราะว่าเอาจริงแล้วเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะครับมันก็มีนักเตะต,ตัวดีๆตัวดังๆเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบวอร์จิวฟานได้ใช่ไหมมาทายเดอริกแฟ e งกี้เดยองเบมฟิธเดอะบายอะไรก็ตามแต่เยอะมากๆแต่ผมรู้สึกว่ามันมีคนนึ่งที่ผมสนใจ่วยผมสนใจแล้วผมก็รู้สึกว่าเอ้ยผมเนี่ยอยากรู้จักเขามากขึ้นเพราะว่า ในช่วงหลังในช่วง1ปีถึง2ปีหลังเนี่ยวยเขามีชื่อเสียงขึ้นมาเยอะมากๆคือเห็นเคยเห็นชื่อเคยเห็นแบบไฮไลท์การทำประตูของเขามาบ้างแต่ก็ยังไม่เคยเห็นประวัติของเขาเลยว่าเอ้ยเขาเป็นใครมาจากไหนกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือคนนี้เลยนะครับในภาพเลยอานาลดันจูมานะครับผมเจ้าหนูดันจูมาซึ่ง ต้องบอกว่าก็อาจจะไม่ไม่เจ้าหนูแล้วไหมเพราะว่าอายุก็ยี่ห้าแล้วนะครับผมก็ดันจูมานะครับก็เป็นคนเนเธอร์แลนด์นะเผื่อใครยังไม่ทราบนะครับผมผมก็เลยเลือกดันจูมามาเนี่แหละเพราะว่าส่วนตัวก็อยากที่จะรู้จักเขาด้วยนะครับว่าเขาแบบเป็นใครมาจากไหนนะเพราะว่าแบบช่วงหลังนี้มันฟอร์มแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยนะโอ้โหต้องบอกว่าประวัติก็ถือว่าน่าสนใจนะครับกับเด็กคนนี้ ก็นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อนนอดันจูมานะครับอนนอดันจูมาจริงๆแล้วเขาเป็นลูกครึ่งนะครับผมลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์กับไนจีเรียนะครับโดยคุณพ่อของเขาเนะี่ยเป็นคนเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็คุณแม่ของเขาเป็นหญิงสาวชาวไนจีเรียนะครับผมแล้วก็เขาก็เกิดที่ประเทศไนจีเรียนะเกิดเกิดและโตที่นั่นเลยนะครับประมาณ2-3ขวบแต่ว่าเอ่อก็อยู่ที่ประเทศไนจีเรียได้เพียงแค่ประมาณ3ขวบนะครับก็คุณพ่อกับคุณแม่เขาเนี่ยก็ต้องแยกทางกันใช่ไหมแล้วก็ต้องบอกว่าดันย แต่ว่าตัดสินใจมันก็ไม่เชิงอะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเขาได้มาอยู่กับคุณพ่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็คือแบบย้ายลกลากมาจากแบบในจีเรียข้ามาอยู่เนเธอร์แลนด์กับคุณพ่อเลยตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมแล้วก็ ต้องบอกว่าที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยแหละนะครับที่เมืองไฮโฮเฟนเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่ทำให้เขานะครับค่อยๆเติบโตขึ้นมาจริงๆนะครับจากเด็ก3ขวบก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆมีสภาพแวดล้อมที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่คือที่ที่ทำให้เขารู้จักกับกีฬาฟุตบอลจริงๆนะครับเพราะว่าเมืองนี้เมืองไฮโฮเฟนเนี่ยมันมีทีมดังอย่าง PSV อยู่ซึ่งเด็กๆหลายคนมันก็มีความฝันว่าอยากที่จะลงเล่นให้ทีมนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าถือว่ามันก็เป็นทีมใหญ่นะครับแล้ว จนกระทั่งเขาอายุ11ขวบทุกคน11ขวบเขาก็ได้เข้าร่วมศูนย์ฝึกอะคาเดมีของ PSV จนได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหมันถือว่าเป็นเป็นเป็นก้าวกระโดดมากๆซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเขาไปเข้าศูนย์ฝึกที่ชื่อว่า Top o ออมาก่อนแต่ว่า Top o ออเนี่ยมันก็เป็นกึ่งอาชีพแบบจะบอกว่าอาชีพมันก็ไม่เชิงทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นสโมสรอ,อาชีพจริงๆแล้วเนี่ยสโมสรแรกก็คือ PSV นะครับผมซึ่ง เขาก็โอได้อยู่ที่ PSV มาถึง7ปีนะจาก11ถึง18อยู่ถึง7ปีเลยนะครับทุกคนแต่ว่าก็ต้องบอกว่าออฟอร์มของเขานะครับกับ PSV ในช่วงแ,แรกๆเนี่ยก็ถือว่ายังไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักนะครับไม่เคยได้รับโอกาสเดบิวต์ลงชุดใหญ่ให้ PSV เลยนะครับไม่เคยเลยเคยมีแบบเพียงแค่เกมที่มันไม่เป็นทางการบ้างนะครับเกมอุ่นเครื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่นับแลยเนาะนั่นก็เคยก็คือเคยมาแค่นั้นต้องบอกว่า เขาก็อยู่แบบนั้นมานะครับจนปี2016นะพออายุเขา18ปีปุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมัน18แล้วเขาอยากที่จะหาโอกาสลงเล่นให้ตัวเองมากขึ้นอยู่ PSV เนี่ยมันก็ดีแหละมันเป็นทีมใหญ่เป็นทีมในฝันมันก็ชอบแหละแต่ว่าโอกาสมันก็ต้องมาก่อนเพราะเขาอยากที่จะไขว่คว้าโอกาสให้ตัวเองใช่ไหมครับก็ถูกต้องเลยเขาก็เลยตัดสินใจย้ายทีม นะครับเขาตัดสินใจย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งโดยในคราวนี้นะครับก็ตัดสินใจย้ายทีมที่มันอาจจะมาอาจจะต้องบอกว่ามันก็เล็กกว่า p s v หน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่นักอย่าง NEC เบด้านะครับผมโดย n e c นอีซเนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทีมในลีกคอนแลนด์ Thailand เนี่ยนะครับผมก็เป็นทีมกลางๆค่อนไปล่างหน่อยหน่อยหนึ่งนะครับต้องบอกว่านั่นแหละอย่างที่บอกไปมันก็ถือว่าถือว่าเป็นการดาวเกตลงมาใช่ไหมเป็นการดาวเกตลงมาจาก p s v อยู่ n e c b อีเบาแต่ต้องบอกว่าที่ NEC- เอ็นอีซีเบเดทีก่ก็คออกานาม ฤดูกาลแรกครับฤดูกาลแรกเท่านั้นที่เขาย้ายมา NECB อีเบ้าเขาได้ลงเล่นไปถึง40นัด40นัดทุกคนฤดูกาลเดียว40นัดลงเล่นแทบทุกเกมเลยนะครับกลายเป็นขวัญใจกลายเป็นตัวหลักของทีมได้ทันทีแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้เขาก็ได้รับโอกาสมาเรื่อยๆต่อเนื่องต่อเนื่องเรื่อยๆจนกระทั่งฤดูกาลที่สองนะครับเขาก็ยังได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีนี้โดดเด่นมากขึ้นด้วยเพราะว่ามีโอกาสการทําประตูเนี่ยเยอะขึ้นด้วยนะครับจบฤดูกาลนั้นนะจบฤดูกาลที่2งนะครับ ยิงไป12ประตูกับอีก7แอสซิตเฮ้ยถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยนะครับกับคนคนหนึ่งที่แบบเด็ก18 19อ่ะนะทำได้ขนาดนี้นะครับผมกับ NEC b e l a d a ซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้ฟอร์มแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันมันเป็นฟอร์มที่ดีทำให้มันก็มีหลายทีมที่ก็ต้องมาบอกว่ามาสนใจตัวัันจม m a เหมือนกันแล้วก็มีทีมหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นทีมใหญ่ก็ว่าได้ในประเทศเขาก็คือคลั b บ o o ขับบู๊ในลีกเบลเยียมนั่นแหละคือทีมแบบลุ้นแชมป์เลยนะครับก็ติดต่อมาหา NEC b ไอ d a เบว่าดันจูมาเนี่ยขายไหมพวกเราสนใจนะพว,พวกเราอยากได้เออพวกเราเนี่ยอยากได้เด็กคนนี้นะว่าเฮ้ยมันมันมันเป็นยังไงนะ่าสนใจไหมจนกระทั่งก็ได้มีการตกลงกันเจรจากันแล้วก็สุดท้ายทำให้อานาลดันจูมาได้ย้ายไปขับบู๊จนได้ นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูการเดียวเท่านั้นฤดูการเดียวเท่านั้นเขากลายเป็นตัวจริงทันทีนะครับลงเล่น21นะัดยิง5ประตูกับอีก5แอซซิสและที่สำคัญมันมีเกมสร้างชื่อคือในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่ขับบูทเจอกับแอตมาลลิกวันนั้นขับบูทน่าจะเสมอโดยดนันจูมาเป็นคนยิงยิงประตูให้ขับบูทซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหขับบูอะเจอแอตมาลิกอะ สมอได้ถือว่าเป็นอะไรที่มันสักเซสสักเซสมากๆนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่า,าผลงานมันก็โอเคโอเคมากขึ้นใช่ไหมจนกระทั่งเนี่ยปีถัดมานะครับ2019เพียงแค่ปีเดียวที่เขาย้ายมาขับบูธนะฤดูกาลเดียวเท่านั้นมันก็มีอีกทีมติดต่อมาโดยคราวนี้นะครับเป็นทีมบอลมัดบอลมัดจากอังกฤษนี่แหละพิมพ์ไม่ดีแล้วนี่แหละนะครับผมติดต่อไปหาขับบูธว่าดันจูมาเนี่ยขายไหมผมให้ค่าตัวแพงเลย13.7ล้านปอนด์13.7ล้านปอนด์นะเอาไปเลย เอาไปเลยผมขอดันจูมาได้ไหมขับบู๊ก็เห็นว่าค่าตัวมันก็โอเคเพราะว่าตอนที่เขาย้ายมาจาก NEC ซเบรดาเนี่ยนะครับมาขับบู๊ไม่ถึง2ล้านปอนด์เลยคนทุกคนไม่ถึง2ล้านปอนด์เลยมันน้อยมากๆแต่ว่าเพียงแค่ฤด,ดูกาลเดียวกลับมาทําเงินได้แบบ15้าล้านยูโรอะไรแบบนี้สิบสามจุดเล้านปอนด์แบบนี้มันถือว่าเป็นกําไรมหาศาลกับทีมซึ่งเขาก็โอเคตัดสินใจยอมขายยอมปล่อยออกไปจากทีมนะครับแล้วก็เป็นบอลหมัดนะครับที่ได้ตัวดันจูมาไปซึ่งต้องบอกว่าที่อังกฤษเนี่ยแหละ หลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาในอังกฤษมันจะเล่นได้หรือเปล่ารีมันการแข่งขันสูงนะโอเคว่าอาจจะเป็นแชมเปี้ยนชิพก็ตามแต่แต่การแข่งขันมันก็ยังสูงอยู่ดีจะไหวไหมแต่ถ้าดันจูมาดันจูมาเขาไม่คิดแบบนั้นเขาคิดว่ามันคือโอกาสนะครับเขาคิดว่ามันคือโอกาสเขาตัดสินใจย้ายมาบอลมัดและเพียงแค่2ฤดูกาลทุกคนอปีแรกเนี่ยอาจจะยังค่อยๆปรับตัวหน่อยได้ลงเล่นบ้างไม่ไม่ไม่เล่นบ้างตัวจริงบ้างสำรองบ้างยิงก็ยังไม่ค่อยเยอะแต่ฤดูกาลที่สอง ฤดูการที่2นะครับตอนนั้นที่เขาอยู่เอ่อลีดชมเปเป็นชิพเขาเป็นตัวจริงของทีมลงเล่นไปทั้งหมด47นัดยิงไป15ประตู12แอสซิสต์47นัด15ตัว12แอสซิสต์พาบอลหมัดเลื่อนชั้นมาได้ส่พีมยรีกนะครับแล้วก็สามารถจบเอ่อฤดูการด้วยตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรได้อีกด้วยในปีนั้นซึ่งโอ้โหอันนี้คือฟอร์มที่ว้าวมากกับดันจูมาที่เพิ่งย้ายมาอังกฤษเพียงแค่2ปีอะทำได้ขนาดนี้บอลหมัดลักมาก บอลมัดนี่ถือว่าแบบโอ้โหคนนี้แม่งสุดยอดต้องเป็นอยู่กับเรานานๆแม่งคือแบบนักเตะดัแบบท็อปแน่นอนใช่ไหมครับถูกต้องเขาคิดแบบนั้นแต่ว่าอย่างที่บอกไปฟอร์มแบบเนี้ยมันดีฟอร์มมันดีเกินไปอ่ะมันดีจนถึงขั้นแบบมันก็ต้องมีคนสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าก็มีทีมสนใจจริงๆซึ่งคราวนี้ก็เป็นทีมใหญ่อีกแล้วซึ่งมันใหญ่กว่าบอลมัดเยอะนั่นก็คือบีเอเอลหรือว่าบีเอลยูนั่นแหละนะครับติดต่อมาหาบอลมัดบอกว่าเฮ้ยดันจูมานี่มึงเจ๋งว่าซื้อได้ไหมขอซื้อต่อได้ไม เอาไปเลย25ล้านยูโร25ล้านยูโรทุกคนค่าตัวแม่งก้าวกระโดดมากจากเอ็นยูซีเบด้ามาขับบูธไม่ถึงสองล้านนะครับจากขับบูธมาบอลหมัด13.7ล้านและจากบอลหมัดมาบียสิล25ล้านอันนี้คือปีต่อปีเลยนะค่าตัวนี่คือปีต่อปีเลยนะถ้าเกิดเป็นการาฟคือแบบพุ่งขึ้นแบบหูชันมากนะครับบีริลติดต่อขอบอลหมัดซื้อว่าเอ้ย25ล้านเนี่ยขายไหมบอลหมัดก็เอิ่มเขาไม่อยากขาย แต่ว่าดันจูมาเนี่ยเป็นคนที่ช่วยผลักดันดิวนี้เองเพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยพิมเ์ียลีกเขาก็อยากเล่นแหละแต่ว่าโหอันนี้คือการกลับเล่นในแชมเปียนลีกเลยนะกลับเล่นแชมเปียนลีกแล้วก็กลับไปอยู่ทีมแบบบียาริวมันก็ถือว่าเป็นทีมระดับท็อปเหมือนกันนะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าแบบเอ้ยได้ลุ้นชงลุ้นแชมป์ยูโรปอะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหมเขาก็ผลักดันดิวนี้ก็เลยทําให้สุดท้ายเขาได้ย้ายไปบียาริวนะครับผมด้วยค่าตัว25ล้านยูโรแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันก็ยิ่งเป็นการสร้้าาาาางงงชชื่่่่่่อออใใหหเเเขไปีกกกพระววววุคนนนน็็ัััยูแลลม นันจูมาก,กับ์บีลิวมัน,ม,นมันโดดเด่นขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นเกมนีเออในเกมลีที่ทั้งยิงทั้งจ่ายมาตลอดหรือว่าในเกมแชมเปี้ยนลีที่เราได้ดูกันเจอแมนยูเนี่ยปวนแมนยูขนาดไหนเจอทีมใหญ่ๆทีมอื่นเนี่ยปวนขนาดไหนก็เก่งไม่เก่งก็ลองไปถามแฟนแมนยูดูว่าดันจูมานี่ใช้ได้ไหมใช่ไหมถ้าเกิดจากันได้ถ้าถ้าดีใจอย่างเขานะครับผมดันจูมานี่เก่งมากแล้วก็ยิ่งสร้างชื่อไปอีกในรายการแชมเปี้ยนลีปีหลังๆนี้นะครับผมแล้วก็ปัจจุบันนะเขาก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับเอ,อ บิยาลิวอยู่นะครับแต่ก็มันก็มีข่าวมาเรื่อยๆว่าแบบมันก็มีเขาเนี่ยเป็นทีมระดับโลกและระดับท็อปและสนใจไม่ว่าจะเป็นทั้งลิเวอร์พูลแมนยูอะไรแบบเนี้ยนะครับก็มีข่าวเรื่อยๆเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายแต่อย่างใดนะปัจจุบันยังเป็นตักงแต่ของบิยาลิวอยู่นะครับผมทีนี้ในส่วนของฟอร์มทีมชาติทุกคนฟอร์มทีมชาติก็ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ได้โดดเด่นตั้งแต่เด็ก นะครับในช่วงเด็กเนี่ยเขาก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้ว้าวมากก็เลยแบบทําให้ไม่ค่อยได้ติดทีมชาติชุดเล็กักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยเขาก็ได้รับโอกาสมาแล้วนะนเฉพาะว่าในปี2018นะครับตอนนั้นเขาก็ได้อโอกาสแบบเรียกขึ้นมาทีมชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลงเล่นเท่าไหร่ก็เพียงแค่ว่าขึ้นมามีชื่อเฉยๆนะครับมีชื่อเฉยๆมีชื่อเฉยๆจนกระทั่งแบบในช่วงหลังนี่เองแหละที่แบบที่เขาย้ายมาบียริวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฟอร์มมันดี ฟอร์มมันดีขึ้นก็เลยถูกเรียกขึ้นทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็ได้รับได้โอกาสลงเล่นไปแล้วทั้งหมด6นัดนะครับหนัดเนี่ยเป็นตัวจริง3สำรอง3นะครับยิงได้2ประตูก็ถือว่าโอเคนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะ คืออาจจะดูแค่แบบโอกาสลงได้น,น้อยยิมประตูน้อยเนี่ยแต่ว่าถือว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีแล้วก็แล้วกันเพราะว่าดันจูมาเนี่ยในวัย25ปีเนี่ยบางคน25นี่เขาอาจจะท้อนนะเพราะแบบมันก็ถือว่าอายุเยอะเหมือนกันใช่ป่ละล่ะแต่นี่กับ25ของเขาเนี่ยมันถือว่ามันเพิ่งเริ่มต้นสําหรับดันจูมากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็ต้องบอกว่าน่าเอาใจช่วยมากๆกับอันเดดันจูมานะครับผมแล้วก็นี่แหละฮะอันเดดันจูมานะครับปีกตัวจีดของอัศวินสีส้ม นะครับผมปีกตัวจีด๊ดปีกสุดซ่าสุดแสบของอัศวินสีส้มนะครับผมผมเชื่อว่านะถ้าเกิดว่าเขา ถ้าหากว่าเขาอยู่ในฟอร์มที่มันดีเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเป็นกำลังหลักให้ทีมชาติได้เหมือนกันเหมือนที่เขาเป็นกำลังหลักให้กับเบียรีอมาตลอดนะครับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอยากเอาใจช่วยแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทีมจริงๆแล้วเนี่ยทีมเนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์ขนเนี่ยนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่แบบก็ก็ก็เอาใจช่วยเล็กๆเ,เ,เพราะว่าเคยมีนักเตะที่ชอบอย่างฟานเพอร์ซี่แล้วก็ในชุดนี้ก็มีนักเตะที่ผมชอบมากอยู่อย่างวัวจิลฟานไก็ก็อยู่ด้วยก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็็แออเาใใจ่ววๆหหมมนนนัะะรรงงไดดด้ฟ์ีีขท ในรายการผู้บอลโลกครั้งนี้นะครับผมแล้วก็นี่แหละครับก็จบไปแล้วกลุ่ม A นะครับกลุ่ม A4 ทีมนะครับผมก็นี่เป็นทีมสุดท้ายในกลุ่ม A แล้วนะครับพี่ๆคนไหนนะครับยังไม่ได้ดูของกลุ่มเอของทีมอื่นนะครับว่ากลุ่ม A ทีมอื่นมีใครบ้างก็จะมีกาตาใช่ไหมมีกาตามีเซเนกัลมี เอลควาดอร์แล้วก็เนเธอร์แลนด์ใช่ไหมครับว่าสามชาติที่เหลือเนี่ยผมเลือกใครมานะครับเขาเป็นใครมาจากไหนก็ไปสามารถย้อนดูกันได้นะครับผมแล้วก็วันพรุ่งนี้จะเริ่มกลุ่ม B แล้วนะครับกลุ่ม B นี่ก็จะมีทีมใหญ่ๆอยู่หน่อยนะอย่างอังกงอังกฤษนี่ก็จะมีให้เราได้รู้จักกันแน่นอนนะครับผมโอเคก็เหมือนเดิมครับในวันนี้นะครับก็ต้องฝากไว้ด้วยนะฮะกับ BK8 นะครับผม BK8 นะครับก็พี่ๆคนไหนนะฮะชอบการแข่งขันเดิมพันนะครับก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ BK8 BK8NEW นะครับผม BK8NEW นะครับหรือจะสแกน QR Code โค้ดที่หน้าจอนี่ก็ได้เช่นกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม โอเคเหมือนเดิมนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฮะก็ฝากรบกวนช่วยกันทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่เห็นกันว่าเอากริทึม y o u t u b ทนี่มันน่าใจร้ายกับผมมากนะครับคนดูแบบร้อยสองร้อยร้อยกว่าบางครั้งก็งไม่ถึงร้อยก็มีนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะเป็นกําลังใจให้มากๆเลยเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเจอก็ได้ใหม่ในเวลาหนึ่งทุ่มตรงจะเป็นทีมชาติไหนจะเป็นใครฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมสำ ขอบคุณนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะ